ผ่านไปแล้วแหละครับสำหรับเพชรสีน้ำเงินที่วันนี้พลอยสวยโชว์ความทรงพลังของน้ำเสียงออกมาได้ดีเช่นเคยช่วงนี้ครับถึงคิวของหนุ่มหล่อเพชรสีแดงดุ๊กอนุกูลที่โค้ชเบิร์นขอส่งลงสนามพร้อมกับบทเพลงไหนว่าจะคอยชัยชนะและแต้มในวันนี้พวกเขาจะขอเหมาทั้งหมดเพียงทีมเดียวหรือไม่เชิญรับชมกันได้เลยครับออนรู้ได้ไงว่าพี่จะกลับวันนี้นี่ออนมารอพี่เลยเหรอพี่นุกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะโอ้ไม่สำคัญหรอกออนรู้ไหมว่าพี่อ่ะคิดถึงออนมากๆเลยนะออนยาสำหรับคุณแม่แล้วก็ของไอ้เจ้าหนูพี่ได้แล้วจ้ะพี่ว่ารีบกลับบ้านดีกว่าลูกร้องไห้ใหญ่แล้วขอโทษนะพี่นุแต่4ปีที่พี่หายไปอ่ะพี่ไม่ส่งข่าวมาเลยอ่ะไปก่อนนะใจเย็นลูกใจเย็นลูกนะพี่พันธ์สวัสดีพี่
พันธ์นี่ลูกอ่อนไม่ใช่เหรอพี่ไม่ใช่ลูกอ่อนหนูหนูยังไม่รู้ความจริงใช่ไหมความเด็กคนนี้เนี่ยลูกจริงความเด็กคนนี้เขาเป็นลูกพี่เองเอาทำแบบเด็กร้องด้วยพูดด้วยไม่ใช่ลูกออมใจดีลูกเด็กเขายังรู้เลยว่าเขาลูกใครลูกใครพี่เขาคือลูกพี่คือลูกพี่เองลูกพี่กับออนเหรอพี่ใช่ที่ไหนล่ะพี่พันขโมยลูกหนูมาเหรอหนูจะแจ้งตำรวจจับนะแจ้งจับเรื่องอะไรครับก็พี่พันขโมยลูกหนูมาทำไมคุณจะใจร้ายกับผมลงคอเหรอผมยอมครับคุณจะด่าทอยังไงผมก็ได้เลยนี่ดุอยู่นะอะไรนะดุอยู่นะคะดุอยู่ค่ะชอบอยู่เหมือนกันนะไม่น่าเหมือนตู่กับงูแมวเสาแหมดุเลยฮะดุผมแรงๆเลยเอาลูกหนูคืนมาพี่พังขโมยลูกหนูไปทำไมผมจะคืนให้ก็ได้แต่คุณต้องคืนหัวใจผมมาก่อนแลกเปลี่ยนกันคุณเอาลูกไปหนูหนีเถอะไม่มีไม่เกี่ยวละขอบคุณน้องตู่ด้วยนะครับเราก็ไม่อยากจะแทรกอะพี่มาแม่ตู่แม่ตู่แม่ตู่ลงไปได้เด็กร้องยังไงนะเมื่อกี้แม่ตู่แม่ตู่พี่ร้องเด็กจะมาขันอะไรอย่างนี้ไม่เหมือนลูกคนเหมือนลูกไก่นะเอาโปรโมทหน่อยนะครับขอบคุณครับโอ้หลายโจทย์ที่ผ่านมาผมเห็นความนิ่งของคุณเนาะแล้วก็มีความสุขกับการได้ร้องเพลงทุกๆครั้งเลยมีความสุขครับเออดีดีว่ามันดีเพลงนี้ล่ะโหผมเนี่ยเป็นแฟนคลับพี่ไมค์พี่ลมพรเลยคือตั้งแต่เด็กเนี่ยผมจะชอบฟังเพลงพี่ไมค์แบบแทบทุกเพลงเลยครับมันก็เลยแบบเหมือนพอได้โจทย์เพลงเนี้ยผมก็เลยแบบผมขอร้องเพลงพี่ไมค์สักเพลงได้มั้ยครับก็เลยเลือกเพลงนี้มาจริงๆแต่ว่าผมจะร้องลูกเอื้อนของพี่ไมค์แบบไม่ค่อยได้ครับด้วยความที่ธรรมชาติเราจะไม่แต่เราก็จะพยายามจับเขามาแล้วก็พยายามร้องให้มันแข็งแรงเหมือนเขาเท่าที่จะทำได้ครับผมครับครับพี่สุครับหลังๆมาเนี่ยแม่เห็นพัฒนาการในเรื่องของการเปิดปากการใช้เสียงที่เป็นเสียงของนุจริงๆก่อนหน้านี้นะก็มีอยู่เทปนึงที่ร้องเพลงร็อกนะที่ฟีดกับพี่เนมเนมสุรพงศ์อันนั้นคือสุดมากวันนี้ก็เช่นกันนะลูกออกเสียงดีมากแล้วมันดูเท่มันดูจริงมากเลยการแสดงทุกอย่างคือหนูเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นทั้งสตาร์แล้วก็เป็นทั้ง The Voice ทั้ง The Voice The Star เลยนะลูกมันครบองค์มากเลยมันยิ่งเห็นชัดขึ้นทุกวันวันนี้ทั้งหมดทั้งโชว์เลยทั้งละครทุกอย่างมันส่งเพลงหมดแล้วทำให้รู้สึกเชื่อหมดเลยแต่ในเรื่องของเทคนิคมันอาจจะมีช่วงแรกๆนิดนึงที่ออกแล้วมันยังไม่ไหลลื่นมันอาจจะมีเรื่องของการควบคุมเสียงเล็กๆแต่พอตั้งหลักได้มันเหมือนแบบมันมาแล้วมันไหลแล้วมันไปหมดมันมองแล้วมันเพลินแล้วมันเทมากครับขอบคุณมากครูครับเพลงนี้คนร้องคนแรกคือเอกพลมนตรการในชุดอวยพรน้องเพนเลยแล้วก็ต่อมาก็ไม้พิรมพรนำมาร้องแล้วก็ครูเขียนอันเนื่องมาจากเพลงสังนางของมนต์สิทธิ์คำสร้อยได้ยินเพลงนี้ทีไรก็นึกขอบคุณเพลงสังนางทุกทีเพราะว่าเขียนหยอกล้อกับเพลงนั้นซึ่งพอเนื้อเพลงเป็นแบบนี้วันนี้ที่ชอบมากที่สุดก็คือละครเล่าสั้นแล้วโดนมากว่านุมาเนี่ยเห็นผู้หญิงมารอรับโดยที่ไม่ได้นัดกันเลยเนี่ยก็คิดว่าเขามารอตัวเองแต่ที่สุดทุกอย่างมันไปหมดแล้วโดนมากๆพอละครโดนเนี่ยสิ่งที่นุเล่าได้ดีอันต่อมาคือเล่าอารมณ์ของลูกผู้ชายคนหนึ่งเล่าแบบแมนๆเลยนะและมันใช่หมดเลยอย่างที่พี่สุบอกหนูมีภาพเป็นเดอะสตาร์แล้วก็เดอะวอยซ์อยู่ในตัวเลยพอร้องเพลงวันนี้จบเนี่ยครูยังอยากยุเรื่องเดิมนะอยากให้นุมีวงไปร้องกับแบนด์แบบเมคอภิสิทธิ์แบบพี่ก้องห้วยไร่หรือแบบพี่เบิ้ลถ้างงลองปรึกษาโค้ชดูเริ่มต้นยังไงบางทีมันอาจจะเริ่มจากวงราคาไม่แพงก็ได้นะลูกเพื่อให้ได้งานเยอะๆแล้วการเล่าต่อบอกต่อมันจะพาเราไปยังยุนะยังอยากให้เป็นครับวันนี้ทำได้ดีครับขอบคุณครับคนเบิ้ลครับต่อยอดจากพ่อครูสลาคุณวุฒิที่เล่าเรื่องของการมีเป็นแบรนด์เขาเรียกว่าอย่างผมเนี่ยก็จะเป็นวงดนตรีเขาเรียกว่านักร้องกับแบรนด์ข้างหลังซึ่งไม่ได้มีแดนเซอร์เยอะมากหรือว่าเป็นการโชว์ใหญ่ๆมันเกิดขึ้นจากการที่เราก็มีต้นแบบ
อย่างเราดูวงสตริงวงบอดี้แสลมแล้ววงอื่นๆมาก่อนจะมาพัฒนาการเป็นวงลูกทุ่งอีสานที่มีแบรนด์ผมมองว่าสิ่งแรกที่จำเป็นที่ต้องมีคือผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าผมไม่ได้ผมยอมรับต่อหน้าครูเลยว่าผมมาง่ายในรูปแบบที่คนอื่นเซ็นสัญญา 7-8 ปีกว่าจะมีเพลงดังผมมาง่ายจากการนั่งรถจากภาคอีสานมาเพียง1ปีมีเหตุผลมันทำงานแต่ว่าระยะทางของการรักษากว่าจะมาเป็น 8-9 ปีอันนี้จะยากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้เคล็ดลับสู่เริ่มต้นผมว่ามันต้องสิ่งแรกเลยผมว่าเหมือนที่ครูเคยพูดครับมีเพลงติดสักเพลงหนึ่งมีเพลงติดแล้วก็พยายามหล่อเลี้ยงเพลงเหล่านี้ด้วยการทำตัวเองให้อยู่ในโซเชียลกระแสแล้วสร้างมาด้วยคุณภาพต่อยอดตัวเองไปเรื่อยๆผมว่าน่าจะเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่สามารถโด่งดังได้เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากครับผมครับผมต้นตาลครับเพลงที่พี่นุร้องหนูชอบฟังมากๆครับแล้วก็ฟังบ่อยมากๆแล้วคือตั้งแต่เริ่มยันจบก็คือพี่นุมีเสน่ห์มากมีหลายลูกที่หนูชอบแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่นุนะครับได้ดำเนินการสานต่อความฝันต่างๆที่พ่อครูแม่ครูแล้วก็พี่เบิ้ลบอกมาขอให้ประสบความสำเร็จครับขอบคุณต้นตาลมากครับครับผมนะไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงหรือว่าลีลาการแสดงบอกเลยครับว่าลูกทีมโค้ชเบิ้ลคนนี้นี่แหมไม่เคยแพ้ใครเลยจริงๆ